เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับหมูกาศิลป์คนเดิมและนี่คือรายการ5อันดับเกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์ประจำวันที่22ถึง29ธันวาคมปี2559นั่นเองนะครับส่วนวันนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับอันดับที่5นะครับ Dungeon Boss นะครับผมรวมต่อสู้กับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์เด่นๆเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะเก็บรวบรวมมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็อัปเกรดมันขึ้นมาให้เก่งขึ้นนะฮะเพื่อทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อสามารถที่ไปต่อสู้กับคนอื่นได้นะครับรวมไปถึงต่อสู้กันระหว่างกิลด์ได้นะครับรวมไปถึงเนี่ยมีแคมเปญโหมดให้เล่นกันมากมายเลยทีเดียวนะฮะกราฟิกก็สวยงามยังไงลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับกับเกมนี้ครับ Dungeon Boss นะครับผมอันดับที่4 Lara Croft Go สำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อ Lara Croft นะครับ Lara Croft เนี่ยเรามักจะรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งของเธอก็คือชื่อ Tomb Raider นั่นเองนะครับซึ่ง Lara Croft เนี่ยนะฮะก็มีนิสัยชอบที่จะเข้าไปตะลุยในโบราณสถานต่างๆนะครับเพื่อตามหาขุมทรัพย์แล้วก็ไขปริศนาต่างๆนะฮะโดยในเกมนี้เนี่ยเราต้องรับบทนะฮะเป็น Lara Croft นะครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยจะมีปริศนาให้เราไขมากกว่า101ปริศนาเลยแล้วก็มี6บทด้วยกันนะครับโดยใช้การควบคุมที่สุดแสนจะง่ายดายนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับปริศนาที่เขาว่ากันว่ายากมากๆเลยนะครับรวมไปถึงเราต้องต่อสู้กับอันตรายต่างๆนานาเพื่อเก็บรูนหรือรีริกเนี่ยมาปลดล็อกนะฮะความสามารถรวมไปถึงชุดของลาร่าด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวไขปริศนาเนี่ยแนะนำเกมนี้เลยครับได้รับรางวัลการันตีความสนุกมากมายนะครับกับเกมนี้เลยครับ Lara Croft Go ครับอันดับที่3 Chaos Ring ภาค3นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมเป็นเกมมือถือที่ค่อนข้างมีกราฟิกสุดอลังการเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่เคยเล่นเกม RPG สมัยก่อนๆ นู้นนะครับสมัยเกม JRPG เนี่ยได้รับความนิยมสูงๆนะฮะเกมนี้เนี่ยให้กลิ่นอายของความเป็น JRPG ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ ก็แน่นอนเป็นเกมญี่ปุ่นนะถ้าใครนึกคำว่า JRPG ไม่ออกนะฮะก็ขอให้นึกถึงไฟนอลตั้งแต่ภาค1ถึงประมาณภาค10นะฮะเพราะว่าตั้งแต่ภาค12ไปเนี่ยมันจะค่อนๆไปทางแอคชั่น RPG แล้วฮะเกมนี้ก็จะใช้วิธีการต่อสู้คล้ายๆกับของไฟนอลแฟนตาซีในภาคแรกๆนะครับก็จะเป็นผลัดกันสู้ระหว่างเรากับตัวมอนสเตอร์ที่เราต่อสู้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าครับผมเอาละฮะนี่เป็นเกมเพลย์ที่ได้บอกไว้คร่าวๆก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยฮะก็จะใช้วิธีการเลือกฟังก์ชันเลือกคำสั่งในการต่อสู้นะฮะโอ้โหนี่เป็นไงครับบอสก็ตัวใหญ่สุดอลังการเลยนะฮะอาวุธก็เวอร์มากนะครับผมเนี่ยฮะเวลาใช้สกิลมีคำพูดภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะฮะนี่กราฟิกก็สวยภาพวาดตัวละครก็สวยนะฮะถ้าใครเนี่ยอยากเล่นเกม RPG ดีๆสักเกมนึงนะครับผมในมือถือนะฮะกราฟิกสวยๆแรงๆนะฮะแนะนำเกมนี้เลยครับผม Chaos Ring ภาค3นะครับผมอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมช่วงนี้ลดราคาด้วยนะฮะ 50% เหลือ375บาทครับเอาละฮะอันดับที่2นะครับ Final Fantasy ภาค9นะฮะถ้าเราพูดถึง Square Enix แล้วเราจะไม่พูดถึง Final Fantasy เนี่ยก็ดูจะแปลกๆผิดวิสัยไปสักหน่อยนะครับFinal Fantasy ภาค9นี้คงไม่ต้องบอกถึงความดีงามของมันนะฮะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะยกมันขึ้นหิ้งไปแล้วนะฮะให้มันเป็นเกม RPG ที่แทบจะดีที่สุดนะฮะของซีรีส์ Final Fantasy นะครับผมเกมนี้เนี่ยถูกวางจำหน่ายนะฮะเป็นครั้งแรกในเครื่อง PlayStation 1นะครับในปี2543นั่นเองนะครับผมและนับเป็นภาคแรกนะครับนับจากภาค7นะฮะที่เนื้อเรื่องเนี่ยกลับมาเป็นความแบบแฟนตาซีจ๋าสุดๆอีกครั้งนึงนะครับผมพอลองนึกภาพดูนะครับเพราะว่าภาค7ภาค8เนี่ยฮะก็จะมีความแบบสมจริงหน่อยถูกไหมฮะตัวละครเป็นแบบใช้ดาบใช้ปืนอะไรเงี้ยคือมันดูสมจริงหน่อยมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะแต่ภาคนี้เนี่ยนะฮะเรือหอกนี่ยังมีให้เห็นอยู่นะครับผมรวมไปถึงว่าพวกจอมเวทมนต์ดำหรือว่าสัตว์ประหลาดหน้าตาแบบแปลกๆอะไรเงี้ยคือมันแฟนตาซีมากเลยทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงแฟนตาซีภาคแรกๆที่เราเคยเล่นนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเกมนี้ยังมีคำพูดเด็ดๆหลายประโยคเลยนะฮะซึ่งยังคงติดตราตรึงใจกับผมหรือว่าคนเล่นคนอื่นๆมาจนถึงทุกวันนี้นะครับยังไงใครยังไม่เคยเล่น Final Fantasy ภาค9แนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอให้ลองโหลดมาเล่นดูนะครับผมตอนนี้ลดราคานะครับอยู่ที่599บาทนะครับลด 20% นะครับ
อันดับหนึ่งของสัปดาห์นี้นะฮะได้แก่เกม Chrono Trigger นั่นเองครับเกมคุณภาพจากค่าย Square Enix นะครับผมถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2538นะครับและถูกวางจำหน่ายให้กับเครื่อง Super Famicom นั่นเองครับโดยเกมนี้เนี่ยเราจะต้องรับบทเป็น Chrono Trigger นะฮะชายหนุ่มผู้เดินทางข้ามเวลานะครับกับพ้องเพื่อนอีก5คนรวมเป็น6คนนะครับเดินทางจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและจากปัจจุบันไปสู่อนาคตเพื่อยับยั้งนะฮะไม่ให้สัตว์ประหลาดเนี่ยทำลายล้างโลกนั่นเองครับจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่ละตัวละครจะมีความสามารถของตัวเองครับรวมไปถึงธาตุประจำตัวของตัวเองด้วยซึ่งไอ้ธาตุแต่ละธาตุรวมถึงธาตุแต่ละธาตุในแต่ละตัวละครเนี่ยมันสามารถเอามารวมกันเป็นธาตุใหม่ได้ครับเช่นเราใช้ธาตุ2คนหรือใช้ธาตุ3คนมันก็จะกลายเป็นธาตุใหม่ขึ้นมานะฮะรวมถึงการเล่นกับช่วงเวลาครับการที่เราอยู่ในสถานที่เดิมแต่เปลี่ยนช่วงเวลาไปเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆแตกต่างจากเดิมไปนะฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกม RPG แนะนำจริงๆครับเกมนี้กับ Chrono Trigger นะครับลดราคาอยู่ด้วยเหลือ175บาทนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของเรานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ5อันดับเกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากครับขอบคุณมากครับผม